สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแซ่บๆอีกแล้วนะคะรับรองแซ่บแน่ๆแหนมนะคะดีมากเชอรี่ไม่ให้ออกนอกบ้านก็มากินแทนปาปิโนมีไปดาดิริบัวปะซิควาเลวอยเพราะฉันเอา2,000ทีฟีซิอมอร์เวเรว่าจะรัสคาเดนซ์วายพี่มิกกินคนเดียวนะคะวันนี้ด้วยไม่มีมะพร้าวสดนะคะใช้มะพร้าวแห้งเป็นถุงแบบนี้ได้เนาะพี่มิกไม่เคยรู้เลยนะว่าใส่มะพร้าวลงไปเมื่อกี้เขาเห็นเอาอันนี้ออกมาเขาถามเอามาทำอะไรพี่มิกนะถ้าเป็นพวกมะพร้าวพวกถั่วนะคะเขาไม่ชอบให้ใส่ลงไปในอาหารแต่นี่เขาไม่เคยรู้เลยเพราะคนลงไปกับข้าวเนี่ยแหละหนึ่งในเมนูไทยเมนูโปรดนะคะของพี่มิกโปรดมากวันนี้ใช้พริกแกงกระป๋องนะคะเพราะว่าลืมเอาพริกแกงที่ตัวเองตำเอาไว้ออกมาสีสวยมากเลยci mi è seccato da uno ma sedano c'è da sempre sedano pulino se no ribalta di osa allora ma ok ci me ah.เด็ดจ้าเด็ดได้แล้วนะคะย้ำแหนมข้าวทอดของพี่มิกขาดเครื่องไปนิดหน่อยแต่ก็อร่อยตามสไตล์ต่างแดนแต่ไม่ใส่ถั่วนะคะพี่มิกห้ามเด็ดขาดได้แล้วจ้าที่รักสวยไหมสวยไหมสวยด้วยเนี่ยมากอร่อยมากจริงเหรออ้าวอร่อยทุกรอบเลยเมียทำอะไรก็อร่อยบอกไม่รำสุดยอดจริงๆใช่ไหมเว้นพอดีอราคิดิไม่ชอบอร่อยนะไม่ถ้าหวานยิ่งเปรี้ยวชัวร์น้ำมันเนาะมาพิกันเตียวเนาะโซโล่น่าพิกันต์นิดพอดีพิกันตีเนาะน้อง troppo กูแค่ไม่ได้ใส่พริกเลยนะในยำแหนมอันนี้นะคะยำแหนมข้าวทอดเพราะว่าตอนที่ทำแหนมมาอัดพริกไปเต็มที่เลยนะซึ่งแบบเผ็ดอะเผ็ดไหมเผ็ดทำแบบพิเศษอร่อยมาก
นี่ของน้ำหวานนะคะเป็นยำแหนมธรรมดาวันนี้น้ำหวานไม่กินยำแหนมข้าวทอดของน้ำหวานต้องใส่ถั่วลิสงด้วยและนี่ของกุ๊กไก่นะคะไม่ใส่ถั่วไม่ชอบยำแหนมธรรมดาเหมือนกันมาทานด้วยกันค่ะแซ่บๆตามแบบฉบับของตัวเองเผ็ดเนาะเผ็ดไหมครับตอนแรกบอกไม่ค่อยเผ็ดขึ้นไปจะมาเผ็ดเนาะมันมีขิงด้วยนะคะขิงเนี่ยมันเป็นขิงกะมันก็เลยเผ็ดในยิ่งพริกอันเนี้ยนะเผ็ดเข้าไปอีกนะเดี๋ยวลองก่อนยำนี่ก็เผ็ดอยู่แล้วไม่ได้เติมพริกลงไปเลยนะตื่นยังอ่ะลืมตาได้หรือลืมตาเวลาตื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวหลับตากินเนี่ยเดี๋ยวกินหกตะคนนั้นคลางทำไมอ่ะกินอิ่มแล้วอ่ะPettone. La avanzata ci ne rimetto un altro pochino se non lo rimangio stasera. วันแรกคุณผู้ชมฟังเลยวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากแม่ทำไข่เจียวป้าเขาเรียกหวานให้มากินข้าวป้าบอกว่าอะไรนะบอกว่าอร่อยมากป้าเรียกลูกน้ำหวานมากินข้าวแล้วลูกวันนี้อร่อยมากแม่ทำไข่เจียวอร่อยมากมันต้องปลาผมอะขนาดแม่กินแม่ยังรู้เลยว่าเค็มอะแต่ป้าเขาเป็นคนกินเค็มไงป้าบอกโหนี่แม่ทำไข่เจียวอร่อยมากทำจริงมันใส่น้ำปลาไปเท่าไหร่อะรู้สึกยังไม่อ่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือสุขภาพของเบอร์คนในบ้านคือหนูต้องยืนคุมแม่ว่าใส่เกลือเท่าไหร่ใส่น้ำปลาเท่าไหร่ถ้าไม่งั้นก็จะเค็มแบบ